ก่อนจะไปกันที่กรณีของการขายรองเท้าที่มาจากการบริจาคในช่วงโควิดเราไปดูเรื่องนี้กันก่อนค่ะการลงพื้นที่ของปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในชุมชนย่านตลิ่งชันที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ค่ะนายปอร์เมทีวิมลสิริ ปหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ณชุมชนบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นชุมชนที่ไม่ได้จดทะเบียนกับกรุงเทพมหานครเพื่อพบปะเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความยากลำบากจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในกิจกรรม ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนพอมอจะตามไปเยี่ยมภายใต้โครงการของพอมอเราไม่ทิ้งกันนายปรับเมธีบอกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและทั่วประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งแต่เด็กแรกเกิด เยาวชนผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้ยโอกาสทางสังคมซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูงและในวันนี้ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายชุมชนบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นชุมชนที่ไม่ได้จดทะเบียนกับกรุงเทพมหานคร มีจำนวน177ครอบครัวหรือประมาณ443คนซึ่งพบว่ามีกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยคนพิการ8คนผู้สูงอายุ35คนและเด็ก70คนนอกจากนี้ยังมีคนว่างงานอีก46คนนายประเมธีกล่าวเพิ่มเติมว่าวันนี้ตนและคณะผู้บริหารได้รับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชนพร้อมทั้งหาหรือร่วมกันถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนต่อไป เนื่องจากเป็นชุมชนที่ไม่ได้จดทะเบียนกับกรุงเทพมหานครทำให้ไม่มีหน่วยงานเป็นเจ้าภาพในการดูแลส่งผลให้ชุมชนเข้าถึงบริการและสวัสดิการสังคมจากภาครัฐไม่ทั่วถึงนอกจากนี้ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นและนมกล่องสําหรับเด็กอาหารสําหรับผู้สูงอายุรวมทั้งมอบถุงยางชีพเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าอีกทั้งได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนและมีการออกบูธจัดหาตำแหน่งงานว่าง มาให้ประชาชนในชุมชนที่ว่างงานได้สมัครเพื่อให้มีอาชีพมีไรายได้ต่อไปทั้งนี้หากชุมชนและประชาชนกำลังประสบปัญหามีความเดือดร้อนจากโรคโควิด19สามารถขอความช่วยเหลือมายังศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วนพอมโทร1300บริการฟรี24ชั่วโมงค่ะ